ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาซาซึกิในเกมแคมบัดดี้เวอร์ชัน 2.2 คือทนไม่ไหวเว้ยก็เลยแบบซื้อไปก่อนโดยที่ไม่คำนึงถึงอะไรทั้งนั้นฉันยอมกินมาม่าทั้งอาทิตย์ก็คือแบบจะบอกว่าอัปเดตอ่ะมันมีเยอะกว่าที่กี่บอกไปตอนแรกมากเว้ยอันแรกที่เห็นเลยนะก็คือกี่ไปย้อนเล่นอันเก่าๆมาคำศัพท์อ่ะมันจะถูกปรับบางคำที่มันยากๆอ่ะเอาออกไปแล้วก็ทำให้ศัพท์เข้าใจง่ายขึ้นคือสามารถแบบคือแค่มองแป๊บๆก็เข้าใจได้เลยอ่ะถ้าเกิดเป็นคนของประเทศเขานะก็คือแบบเหมือนมันก็ปรับให้ง่ายขึ้นบอกเล่าเรื่องราวได้ดีขึ้นลื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบคำเยอะอย่างเช่นเหมือนตอนนั้นอ่ะอย่างเช่นยูริเจอเคนทาโร่กับฮิโรอะไรอย่างเงี้ยยูริก็จะบอกว่าพวกนายสองคนแสดงว่าเป็นเพื่อนสมัยเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยประโยคมันจะยาวๆอย่างเงี้ยใช่ปะก็ย่นให้เหลือแคบหรือว่าพวกนายสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกอักเซสซอรี่แบบมีรูปยั่วอ่ะเวลาโยชิโนริโกรธคุณยูริที่ยูริไปวุ่นวายกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรูปยั่วขึ้นมาบนหัวให้มันเห็นอารมณ์เด่นชัดขึ้นอันที่สองก็เพิ่มแกลเลอรี่ตรงเนี้ยมันจะมีปรับเอารูปบางรูปที่เราได้มาแล้วออกแล้วให้เราไปเล่นใหม่เพื่อเก็บใหม่ปรับให้มันเหมือนเป็นภาพ 180p แล้วก็ลื่นขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคำศัพท์อะไรนิดหน่อยอันนี้เปิดให้ดูไม่ได้เพราะว่าขี้เกียจเซ็นเซอร์แล้วก็ของไทกาจะมีเพิ่มรูปมา2รูปหรือรูปนึงเนี่ยจำไม่ได้ละที่อ่านมานะแล้วก็ห้องลับห้องลับตัวละครพี่ชายของนาซึมิก็สามารถกดตรงนี้ได้แล้วซึ่งขอไม่กดแล้วกันนะแล้วก็อ๋อหน้าโหลดเกมตรงนี้ก็จะลื่นขึ้นคือเมื่อก่อนอะตอนเข้าหน้าเนี้ยมันจะกระตุกมากเลยเว้ยไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรคือแบบมันลากเมาส์แล้วมันกึกเลยอะแต่ตอนนี้มันแก้ให้ลื่นแล้วไอ้แต่ก็ยังมีบั๊กนิดนึงนะคือไอ้นะเล่นลูนาซึมิแต่ทำไมขึ้นหน้าโยอิชิก็ไม่รู้โอเคก็น่าจะมีเท่านี้นะสำหรับนะอ๋อไม่ใช่สิมีไอ้ปรับตรงนี้ตรงเสียงเนี่ยมันสามารถปรับให้เสียงหายหมดเลยก็ได้เนี่ยกดตรงนี้แล้วเสียงมันจะหายไปหมดเลยก็ไม่รู้ปรับเพื่ออะไรน่าจะปรับเพื่อแบบสำหรับคนพากย์อะไรอย่างเงี้ยเอาไปพากย์เอาอะไรไปอย่างเอาใจสายพากย์อันนี้ก็จะเป็นสคริปต์อันซีนก็ปกติก็เปิดเอาไว้เพื่อแบบมีฉากคัตซีนที่เอาไว้เล่นมินิเกมอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดข้ามได้แต่ถ้าเอานี้ออกก็กดข้ามไม่ได้น่าจะอย่างงี้อันนี้ก็คือเสียงเล่นอีกรอบถ้าเราเปิดเนี่ยเวลาเราคลิกที่ตัวอักษรเนี่ยมันจะไปโผล่มันจะเปิดเสียงอีกรอบเลยไม่ต้องไปกดตรงไอเนี่ยอะไรวะทานสคริปต์เก่าอ่ะอันนี้ต้องเข้าเกมถึงจะเข้าใจแล้วก็อัปเดตโปรไฟล์ตัวละครของรูทไทกะตัวละครผู้ชายอีกตัวนึงอะจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่กิยังไม่ได้เล่นรูทไทกะก็เลยไม่รู้มาเริ่มดีกว่าKateroนี่เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวแบบเนี้ยปกติเราต้องกดที่แชทล็อกเพื่อดูอย่างเดียวเนี่ย so... เพื่อกดแต่อันนี้ไม่ต้องแล้วเราก็กด Katero. ได้เลยมันก็ขึ้นเสียงรอบนึงสะดวกดีอันนี้ก็จะเป็นระบบเล่นอัตโนมัติ ซึ่งขอไม่ใช้ระบบนี้เพราะบางทีกี่แปลไม่ทันโอเคก็จะกดปกติได้ฟิลกว่าด้วยตอนเล่นมาเริ่มเลยดีกว่ามาเคนทาโร่เรากำลังจะไปไหนกันเนี่ย Don't worry. ก็อยู่ห่างจากพวกเขาให้มากที่สุดไง What's going on อะแล้วเราจะทำอะไรอะเอ้ยแล้วเราจะทำอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องตอบว่านายจงใจจับเป้าของฉันใช่ไหม Not to me นายเนี่ยจงใจจับเป้าของฉันใช่ไหมนะซึมิฉันเหรอ I'm really sorry ขอโทษจริงๆเลยนะเคนทาโร่แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
ฉันพูดจริงนะว่าฉันนึกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อขาของนายอ่ะเพราะว่ามันแน่นมากในมือใช่เหรอดังนั้นฉันขอโทษอีกแล้วอ่ะฉันก็แค่กลัวว่าเพื่อนๆของเราจะเห็นนะนะฮะเห็นอะไรงั้นเหรอเคนทาโร่ yeah ไม่ใช่เมื่อกี้มันจะไม่ได้แปลว่าเห็นแล้วล่ะถ้าตอบเย็นเนี่ยน่าจะแปลว่าฉันนึกว่านายกำลังจะเริ่มปะเราแบบนัสมีมันก็เลยถามว่าเริ่มอย่างนั้นเหรอเคนทาโร่แล้วมันก็เคนทาโร่ก็ตอบว่าใช่ นั่นคือเหตุผลที่นายพาฉันมาที่นี่ใช่ไหมอ่ะ well มันก็ไม่อย่างนั้นเสมอไปหรอกนะแต่ว่าฉันคิดว่านายจะส่งสัญญาณให้ฉันซะอีกอ่ะว่านายต้องการที่จะแบบอย่างนั้นน่ะนะโอ้อาแน่นอนสิฉันชอบนะที่จะ ฉันชอบนะที่จะได้เย็บนายอีกครั้งนะเคนทาโร่In fact ฉันรอนายถามมาตลอดเลยล่ะเมื่อ 2-3 วันที่แล้วอ่ะรอไม่ไหวแล้วกูเนี่ยรอไม่ไหวแล้วและฉันก็ได้ฝึกฝนตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยแหละตามที่สัญญาไว้ไงตั้งแต่ครั้งนั้นที่งานกีฬานะฉันก็ได้ทำอย่างน้อย 2-3 ครั้งวันละ2ครั้งนะนะอย่างน้อยวันละ2ครั้งอ่ะทุกครั้งที่ฉันอาบน้ำมันก็เป็นเพราะนายเลยนั้นน่ะ What อะไรนะฉันไม่ได้ทำให้นายเป็ด I guarantee itฉันมั่นใจเลยนะว่าฉันน่ะตั้งใจ ว่าฉันตั้งใจเรียนรู้มันมากเลยอ่ะแล้วฉันก็คิดว่าฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมาบ้างแล้วอ่ะ ฉันก็แค่รอให้พวกเรามีโอกาสที่จะได้ทำแบบนี้กันอีกสักครั้งนึงนะ Well แต่ว่านัสมิฉันคิดว่านายตื่นเต้นกับเรื่องแบบนี้มากเกินไปแล้วนะเนี่ย Of course อ่ะแน่นอนสิฉันเป็นเลยล่ะเคนทาโร่ฉันยังไม่สามารถลืมสิ่งที่เราทำกันเมื่อสุดสัปดาห์นั้นได้เลยอ่ะฉันคิดถึงมันทุกครั้งเลยนะเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน But ทำไมเป็นคนแบบนี้แต่เราสัญญากันแล้วใช่ไหมล่ะว่ามันจะเป็นความลับอ่ะฉันก็เลยได้แต่เก็บมันเอาไว้ข้างในอ่ะดูเหมือนว่าฉันไม่ใช่คนเดียวนะเนี่ยที่รู้สึกแบบเนี้ยฉันต้องยอมรับนะว่าฉันก็จ้องเขาบ่อยมากเลยวันเนี้ยมันอันตรายมากเลยอ่ะที่เห็นเขาในชุดว่ายน้ำแน่นๆอย่างนั้นอ่ะครับพอได้ยินสิ่งนี้จากนัสมิแล้วก็เห็นเขาตื่นเต้นกับเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอีกฝั่งหนึ่งเลยนะที่ฉันจะได้เห็นเขาอ่ะฉันชอบเขามากเลยอ่ะฉันชอบเนื้อมาก so... ดังนั้นเขียนทาโร่มันจะดีไหมอ่ะถ้าตอนนี้เราจะอีกสักครั้งอ่ะบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งก็ได้อ่ะนัสมิWelcome to the camp buddy folk play mini game หัวแตกมากการอ่านภาษาอังกฤษช่วยเคนทาโร่ทำให้หัวใจของเขาขึ้นเพื่อที่จะได้เดลถึงเวลาที่จะเข้าสู่เซ็กซี่โหมดแล้วเฮ้ยรูปภาพมันน่ารักอ่ะคือชอบรูปภาพมากเลยดูดิโยชิน่ารักจังเย้เออ
ไม่เป็นไรเรามีระบบที่เรียกว่าทำให้หายทั้งตัวมันก็จะมีให้เลือกระหว่างใช้มือใช้หยิกเอ้ยไม่ใช่หยิกสิมันเป็นมันเรียกว่าอะไรวะคลึงเหรอปากลิ้นแล้วก็กัดโอเคต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวบุคคลจะมีค่าสเตมินาเวลาเลือกถ้าเกิดสเตมินาหมดแล้วหัวใจยังไม่เต็มก็จะอดได้คัสซีนนะจ๊ะหัวใจเต็มโอเคปกติสามารถข้ามได้แต่ก็จะไม่ได้ฉากที่เซ็กซี่ที่สุด ก็จะข้ามฉากที่เซ็กซี่ที่สุดไปด้วยโอเคนี่อัปเดตอันนี้มีหัวใจแล้วตรงนี้สามารถกดข้ามได้แล้วแต่เราจะไม่ข้าม ถ้าเคนทาโร่มันเอ้ยเคนทาโร่มันชอบให้คึงใช่ไหมนัสมิชอบให้คึงเหมือนกันเคโดโร่เสียงมันสุดยอดไปเลยอันนี้ก็อ๋ออันนี้คือพร้อมที่จะระบบเซ็นเซอร์ทำงานอันนี้น่าจะไม่มีปัญหามั้งมันมีเดียวอ่ะ YouTube ได้โปรดอย่าบินฉันโอ้ It felt so good It felt so good นัสมีจุ๊บจุ๊บโอเคตรงนี้เราต้องตัดแล้วนี่มันรู้สึกดีจริงๆเลยนะเนี่ยเคนทาโร่ตอนนี้ฉันรู้สึกรีแลกซ์สุดๆไปเลยล่ะฉันสามารถนอนอาบแดดที่นี่ได้ตลอดทั้งวันเลยนะเนี่ยอ๋อฉันดีใจนะที่เห็นนายรู้สึกผ่อนคลายนะนัสมิแต่ตอนนี้กูเดินไม่ได้แล้วอุ้มกูทีนายโอ๊ยนายอะไรอ่ะนายกำลังจะไปอีกครั้งแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะ Of course นายทำมันไปหมดแล้วใช่ไหมนายทำมันไปหมดแล้วใช่ไหมฮะแน่นอนเชนทาโร่ฉันต้องการแสดงให้เห็นเลยล่ะว่าฉันได้เรียนรู้มาเยอะขนาดไหนอ่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทำด้วยกันอ่ะ Wellแต่มันก็ดีนะนะแต่ว่านายก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียกมันว่าเรียนรู้ก็ได้อะนะซึ่งนี้ตราบใดที่นายยังรู้สึกดีที่ได้ทำมันนั้นนะฉันอายมากเลยนะเนี่ยที่ตัวเองไม่รู้อะไรเลยอะว่าเราทำต้องแต่ฉันอายมากเลยเนี่ยที่เราไม่รู้อะไรเลยครั้งล่าสุดที่เราทำมันอะดังนั้นฉันต้องการทำให้มันดีที่สุดแล้วนะดังนั้นท่านก็เลยต้องการที่จะชดเชยในครั้งเนี้ยโอ้ยยาและใช่ทั้งหมดมันก็เหมือนที่นายบอกมาเลยอ่ะฉันหวังว่านายจะรู้สึกดีนะ yeahใช่นัสมิฉันก็จริงๆอะนะ so บอกฉันหน่อยได้ไหมว่านายชอบส่วนไหนมากที่สุดก็ตอนที่นายอยู่ในตัวฉันยังไงล่ะ well ฉันก็เหมือนกันนะใจตรงกันเลยอะฉันก็เหมือนกันอะนายน่ารักมากเลยนะเนี่ยตอนที่ฉันใส่เข้าไปในตัวนาย And there's more และนายก็ทำตัวเซ็กซี่มากกว่าเดิมด้วยนะทุกครั้งที่ฉันขยับฉันทำมันแตกต่างกันมากเลยล่ะกับตอนที่ฉันทำคนเดียว นัสมิมันไม่เป็นไรหรอกนะถ้าเราจะพูดเรื่องอื่นกันในตอนนี้ หยุดพูดได้แล้วเฮ้ยแต่ฉันชอบนะเนี่ยที่จะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยดังนั้น
ครั้งต่อไปฉันจะต้องทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ทำไมเหมือนเคนทาโร่มันไปสอนอะไรนะซึมิเนี่ยไม่นะเทพบุตรของฉันกลายเป็นคนเราควรที่จะทำสิ่งนี้กันบ่อยขึ้นนะเคนทา Anyway ยังไงก็ตามอ่ะหยุดพูดฉันคิดว่าเราอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้วนะคนอื่นจะต้องกำลังมองหาเราแน่ๆเลยตอนเนี้ย และฉันก็รู้สึกหิวมากๆเลยนะหลังจากที่ทำ Let's go งั้นไปพบกับทุกคนกันเถอะนะแล้วก็ไปกินอาหารกลางวันกัน All right โอเคเลยเคนทาโร่ในที่สุดเราก็กลับไปเข้าร่วมกับคนอื่นๆนะแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันกันอ่ะในที่สุดก็จะกลับมากันสักทีนะโอเคสำหรับวันนี้กิก็ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคือจะบอกว่าถ้าเกิดมันสั้นอ่ะก็คือส่วนมากเสียเวลาไปกับอาจจะเส้นไปหมดแล้วเว้ยตอนนี้เจ็บคอหิวข้าวโอ้โหทุกอย่างคอแห้งคือตอนนี้กี้หิวข้าวมากถ้าคลิปนี้มันสั้นเกินไปก็จะใส่รหัสอันเซนให้มันง่ายๆแล้วกันแล้วก็ตามที่ถ้าใครแบบเอ้าแต่พี่แต่หนูไม่เป็นคนที่ไม่ดูอันเซนอ่ะหนูไม่ชอบดูฉากอะไรแบบเนี้ยคือกี้ก็ทำแบบที่มีเซนเซอร์เอาไว้ด้วยนะสำหรับคนที่แบบไม่ได้อยากดูอะไรอลังฉากขนาดนั้นนะกิมีเซ็นเซอร์ให้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนก็อย่าลืม กดติดตามกันด้วยนะเพราะว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้เอาคลิปติดตามไปหน้าแรกก็เลยมาพูดสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลาสหน้านะอ๋อมีอีกเรื่องนึงลืมพูดคือไอคลิปที่กิบอกว่ากิจะทำว่าแพลนของช่องในอนาคตแล้วก่อนจะมาเป็นช่องอะกี่ขอเลื่อนไปก่อนนะคือมันมีเรื่องให้พูดเยอะเว้ยตอนแรกอะทำไปเสร็จแล้วเราก็ลืมใส่นู่นใส่นี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำไปทีเดียวเลยละกันหมาแม่งเห่าอีกแล้วเสียงเข้าใหม่แน่ก็แค่นั้นแหละก็คือเลื่อนไปก่อนขอเลื่อนไปก่อนคลิปนั้นโอเค